คำเตือนเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อไปนี้เป็นแค่เรื่องสมมุติที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงและไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลเหตุการณ์จริงหรือสถานที่จริงแต่อย่างใดการ์ตูนล้วนๆไม่มีเรื่องจริงผสมเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมชินโซมารุจะมาสปอยอนิเมะเรื่อง Devilman Lady หรือที่พวกฝรั่งรู้สึกว่าแล้วเองจะเรียกให้มันซ้ำซ้อนกันทำไมฟะก็เลยเรียกว่า Devil Lady เฉยๆไปเลยซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเกิดขึ้นในโลกคู่ขนานกับเรื่อง Devilman ภาคหลักนะครับโดยที่เวอร์ชันนี้จะมีตัวเอกเป็นผู้หญิงแทนนะครับซึ่งตัวเอกของภาพ Devilman Lady ก็เป็นนางแบบสาวสวยที่มีชื่อว่าฟูโดจุนแล้วอยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่จุนถ่ายแบบเสร็จแล้วกำลังเดินกลับบ้านจุนก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังสะกดรอยตามเธออยู่จุนก็เลยรีบกลับบ้านแต่ก็สงสัยว่าดวงมันคงจะสมพงกันจุนก็เลยหนีไม่พ้นพอมาถึงบ้านผู้หญิงคนนั้นก็มาเคาะประตูหาถึงที่แล้วก็ได้นำตัวเองว่าเธอชื่ออาสึกะรันเป็นตำรวจแล้วรันก็บอกกับจุนว่าตอนนี้ทางตำรวจต้องการความช่วยเหลือจากจุนแล้วจากนั้นรันก็บอกให้จุนขึ้นรถไปกับเธอแต่แล้วรันก็พาจุนไปขังไว้ในโกดังร้างกับผู้ชายที่ท่าทางดูอันตรายมากๆคนหนึ่งตอนนี้จุนก็เลยรู้ว่าตัวเองโดนหลอกจุนก็เลยไปเคาะประตูบอกให้รันช่วยเปิดประตูให้แต่รันก็ได้ตะโกนมาบอกว่าตรูเพิ่งจับเองมาขังนะเฟยแล้วคิดยังไงว่าตรูถึงจะเปิดประตูให้กับเองฟะจุนก็เลยโดนขังต่อไปแล้วพอไอ้หนุ่มอันตรายมันได้ยินเสียงโวยวายมันก็ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของมันโดยการกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าจากนั้นมันก็เข้ามาทำร้ายจุนอย่างไม่ปราณีจนจุนปางตายเลือดอาบไปทั้งตัวแล้วตอนที่จุนใกล้จะตายสัญชาตญาณการเอาตัวรอดก็ได้ไปปลุกปีศาจร้ายที่ซ่อนอยู่ในตัวจุนเปลี่ยนให้จุนกลายเป็น Devilman Lady จากนั้นจุนก็เอาคืนไอ้มนุษย์หมาป่าอย่างเหี้ยมโหดจนมันร้องขอชีวิตแทบไม่ทันแล้วพอไอ้มนุษย์หมาป่ามันกลับบ้านเก่ารันก็ได้ให้ลูกน้องมาเก็บศพของมันไปแล้วรันก็บอกกับจุนว่ายินดีด้วยเธอแปลงร่างเป็นเดวิลแมนสำเร็จแล้วจากนี้ไปเรามาช่วยกันจัดการกับพวกเดมอนกันเถอะแต่ก็ตามสไตล์หนังแนวนี้ส่วนใหญ่ที่ตอนแรกตัวเอกมักจะรับร่างกายของตัวเองไม่ได้ทั้งที่จริงๆแล้วมันเท่มากๆเลยแท้ๆจุนก็เลยยังไม่ตกลงแล้วในระหว่างที่รันกำลังพยายามอธิบายให้จุนเข้าใจว่าการแปลงร่างได้มันเจ๋งแค่ไหนลูกน้องของเธอก็ได้วิทยุมาบอกว่าไอ้ปีศาจมนุษย์หมาป่ามันยังไม่ตายแล้วมันก็ได้กินเพื่อนทหารคนอื่นๆของเขาไปจนหมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็จะขอลาออกเลยก็แล้วกันแล้วก็พูดยังไม่ทันขาดคำไอ้มนุษย์หมาป่าที่ได้กินคนเข้าไปจนพาวเวอร์อัพจนกลายเป็นสัตว์ประหลาดอย่างอื่นไปแล้วก็ได้เปิดประตูโกดังเข้ามาตอนนี้ตัวของมันใหญ่มากใหญ่กว่าเดิมเป็น10เท่าแล้วมันก็ได้ใช้มือเปล่าตบจุนจนแบนเป็นกระดาษ A4 ซึ่งรันก็พยายามจะเข้าไปช่วยแต่พวกลูกน้องของรันก็ได้มาห้ามเอาไว้เพราะพวกมันกลัวว่ารันจะเอาชีวิตไปทิ้งเปล่าๆแต่จริงๆแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพราะว่าถ้าตายง่ายๆแบบนี้ก็คงไม่ใช่ตัวเอกแล้วหลังจากที่โดนตบจนแบนตั๊กตาสัญชาตญาณการเอาตัวรอดก็ได้เปลี่ยนให้จุนกลายเป็นใจแอ้น Devilman Lady แล้วหลังจากนั้นจุนก็จัดการกับปีศาจหมาที่หน้าตาคล้ายๆกับซันนินใน Devilman ภาคหลักโดยการใช้มือดาบแทงเข้าไป1ทีจากนั้นก็ใช้ปีกคัตเตอร์พุ่งไปตัดคอของมันแล้วหลังจากนั้นจุนก็ประกาศชัยชนะโดยการร้องตะโกนออกมาอย่างสะใจแต่พอจุนได้สติเธอก็ยังรู้สึกเกลียดการเป็นเดวิลแมนเหมือนเดิมจนถึงขั้นจะกินเศษแก้วเพื่อฆ่าตัวตาย
แต่ก็บังเอิญว่าผู้จัดการของเธอได้โทรมาตามให้ไปทำงานพอดีจุนก็เลยจะไปทำงานก่อนแล้วค่อยมาฆ่าตัวตายแต่แล้วหลังจากถ่ายงานเสร็จคาซูมิรุ่นน้องในวงการนางแบบของจุนก็ได้มาชวนจุนไปกินข้าวแล้วก็เนื่องจากว่าคาซูมิเห็นจุนเป็นไอดอลจุนก็เลยเลิกคิดที่จะฆ่าตัวตายแล้วในระหว่างที่กำลังเมามอยกันอย่างสนุกสนานรันก็ได้โผล่มาทำให้วงแตกด้วยการมาพาจุนไปจัดการกับพวกเดมอนซึ่งตอนแรกจุนก็ไม่อยากไปแต่พอรันเกลี้ยกล่อมว่าให้เห็นแก่ความปลอดภัยของมวลมนุษยชาติเผ่าพันธุ์มนุษย์จะอยู่รอดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเธอแล้วจะไม่ไปก็ตามใจจุนก็เลยยอมไปแหมก็เล่นกดดันซะขนาดนี้แล้วพอไปถึงที่หมายก็ตามสเต็ปตอนแรกจุนทำเป็นยึกยักไม่ยอมต่อสู้แล้วก็เอาแต่ยืนตกใจแต่พอจุนโดนไอ้ปีศาจมาเล่นงานเท่านั้นแหละเธอก็เอาคืนแล้วก็ทำให้มันเห็นนรกในทันทีแต่แล้วหลังจากที่จุนกระทืบไอ้ปีศาจแมลงเสร็จจุนก็เข้าสู่โหมดซึมเศร้าเหมือนเดิมแล้วในระหว่างที่จุนกำลังเดินซึมๆกลับบ้านปีศาจตัวนึงก็ได้มาบอกกับจุนว่าถ้ายังขืนไปช่วยพวกมนุษย์แล้วฆ่าพวกเดียวกันเองอีกจะโดนหนักกว่านี้จากนั้นปีศาจตัวนี้ก็ได้กลายร่างเป็นผีเสื้อแล้วก็บินไปทางบ้านของคาซูมิแต่พอมาถึงคาซูมิกำลังอาบน้ำอยู่มันก็เลยแวะไปเล่นงานพ่อแม่ของเธอก่อนแล้วพอคาซูมิอาบน้ำเสร็จมันค่อยกลับมาเล่นงานคาซูมิก็บังเอิญว่าจุนได้นั่งแท็กซี่มาถึงบ้านของคาซูมิพอดีจุนก็เลยแปลงร่างเป็นเดวิลแมนเลดี้แล้วก็เข้ามาช่วยคาซูมิเอาไว้ได้ทันแต่ก็บังเอิญว่าพวกปีศาจมันไม่ได้มากันตัวเดียวไอ้ปีศาจอีกตัวนึงมันก็เลยแอบมาเล่นงานจุนทีเผลอในตอนที่จุนกำลังหัวเราะให้กับชัยชนะของตัวเองอย่างสะใจอยู่แต่แล้วในที่สุดจุนก็อาศัยความเป็นตัวเอกเอาชนะไอ้ปีศาจนกผีมาได้แต่ว่าหลังจากนั้นเธอก็หมดแรงแล้วก็สลบกลางอากาศแล้วจุนก็รู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีในห้องพยาบาลและแล้วเดวิลแมนเลดี้ในตอนนี้ก็ได้จบลงเดวิลแมนเวอร์ชันนี้ตอนจบจะเหมือนหรือแตกต่างกับภาคหลักอย่างไรก็จะลืมหาคำตอบแล้วก็ติดตามชมตอนต่อไปกันนะครับฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะอยู่กับเธอได้ไหม